เรื่องของ Digital Wallet นะครับประเทศไทยเองเนี่ยในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจเติบโต 1.8% ภาคสาธารณะก็โตระหว่าง 3-5% น่ะมันก็ประมาณขนาดนั้นแหละใช่มั้ยฮะคนรายได้น้อยก็เข้าถึงที่อยู่อาศัยลำบากขึ้นไม่ได้ดีอะไรขึ้นเลย10ปีที่ผ่านมาเราเองเราก็เคยกระตุ้นเศรษฐกิจกันจากโควิดจากนั่นจากนี่มานะครับใส่เงินในกระเป๋าทีละ500ทีละ 1,000 หยอดน้ำก็ต้มไปเรื่อยๆให้คนแบมือขอตังค์คนไปเรื่อยๆมันไม่เกิดประโยชน์หรอกครับแต่การที่เราทำที่ Digital Wallet เนี่ยผมยืนยันเลยนะครับตัดเสียงก็ได้วันนี้นะครับว่าไม่มีการทุจริตยืนยันอันนี้คือ direct from government to consumer G2C โดยตรงนะครับผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนที่สามารถตรวจสอบได้นะครับเหมือนกับที่สมัยก่อนที่เราให้เอาเงินใส่เข้าไปในกระเป๋าตอนที่มีปัญหาเรื่องโควิด-19 principle คล้ายๆกันนะครับแต่เรามีขีดจำกัดเยอะกว่าเช่นประเภทสินค้าอย่างเช่นแอลกอฮอล์ซื้อไม่ได้บุหรี่ซื้อไม่ได้นะครับอายุต้อง16ปีขึ้นไปถึงจะได้รับเงินนะครับระยะเวลาในการใช้ต้อง6เดือนทำไม6เดือนเพราะอยากให้เกิดมีการใช้จ่ายเงินโดยเร็วนะครับเกิดสึนามิของการใช้เงินโดยเร็วนะครับทำไมต้องจำกัดอำเภอก็เพราะว่าเราไม่อยากให้คนมาใช้ที่กรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตอย่างเดียวเราอยากให้อำเภอเล็กๆในหนองบัวลำภูในกาฬสินธุ์ในศรีสะเกษในสุรินทร์ในชัยภูมิในลพบุรีสามารถได้มีโอกาสให้คนไปใช้เงินตรงนั้นบ้างนะครับถ้าเกิดบอกทำงานอยู่กรุงเทพก็สถาบันครอบครัวแข็งแกร่งขึ้นนะครับถ้าคุณกลับบ้านบ้างสัก6เดือนกลับผลหนึ่งไปเยี่ยมบุพการีบ้างก็ไม่เร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีข้ออ้างหรอกครับที่จะไม่กลับบ้านนะครับแล้วถ้าเกิดถามบอกว่าอย่างนี้ได้หมดเลย500,000 ล้านนี่ได้หมดทุกคนเลยหรือเปล่าได้หมดถ้าเกิดเงินเดือนเท่าไหร่แล้วก็มีเซฟวิ่งเกินเท่าไหร่เงินเดือน70,000 คนใช่ไหมครับเซฟวิ่งเป็นเงิน500,000ใช่ไหมครับเงินเดือน70,000เนี่ยก็มีอยู่ประมาณ50,000,000 คนนะถ้าเกิดบอกว่าจะให้บัดเจ็ตมันลดน้อยลงไปจาก500,000 ล้านลงไปเหลือ320,000 ล้านเนี่ยผมจำคร่าวๆตัวเลขเนี่ยนะคำว่าคนรวยที่ไม่ควรจะได้ท่านทราบไหมครับคนรวยเนี่ยอายุเท่าไหร่ไอ้ประชาชนอยู่ไหนคนรวยเนี่ยมีรายได้เท่าไหร่ต่อเดือน25,000 บาทครับ25,000 บาทคือคนรวยพูดง่ายครับที่มันดีเลย์มานานขนาดนี้ที่บอกว่า1มีองค์กรบอกให้กู้เลยแล้วก็2ไม่ต้องให้คนรวยโอเคไม่ต้องบอกคือใครนะครับผมทำขึ้นมาก็มาเอ๊ะผมคนรวย 25,000 บาทตัวนึงคือคนรวยเหรอครับผมบอกท่านกำหนดเลยดีกว่าคนรวยคืออะไรคอยอยู่เดือนกว่าก็ไม่บอกมาคนรวยคือใครไม่มีใครกล้าบอกหรอกครับใครคือคนรวยใช่ไหมครับ70,000 บาทบอกว่า70,000 บาทฉันยังเป็นหนี้อยู่เลยฉันไม่ใช่คนรวยก็ยังพูดได้อยู่ถึงจุดหนึ่งมันต้องคัดถึงส่วนหนึ่งแหละจะเป็น16 ปีหรือ17 ปีหรือ25,000หรือแต่ทำไมที่มาที่ไปของรัฐบาลถึงบอกว่าให้ทุกคนใช่ไหมครับแต่ by natureแล้วคนที่มีสตางค์เยอะๆระดับ 1% แต่เขาไม่ใช้หรอกเติมให้ความเสมอภาคเท่าเทียมแต่เอาละมีองค์กรมาเสนอแนะมาอะไรเราก็พยายามที่จะฟังรับฟังความคิดเห็นทุกๆภาคส่วนให้มันดีให้มันเหมาะสมพยายามฟังจากทุกๆคนที่มีคอนเซิร์นตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการทำทุจริตมีทั้งสถาบันการเงินมีทั้งฝ่ายการปกครองฝ่ายความมั่นคงฝ่ายดีฝ่ายดิจิตอลด้วยเราก็พยายามทำให้มันเหมาะสมที่สุดแล้วทำไมถึงต้องเป็นดิจิตอลวอลเล็ตทำไมถึงต้องเป็น 10,000 บาททำไมถึงต้องเป็น 500,000 ล้านอธิบายไปแล้วแต่ว่าอย่าลืมนะครับท่านลองคิดดูนะครับสมมติว่าผมกำหนดเลยแล้วกันตามที่แถลงไปเมื่อวานนี้คร่าวๆได้ใช้เงินไตรมาส4สมมติ1พฤศจิกายนมีการประกาศชัดเจนจะมีเงินเข้าไปในกระเป๋าคนที่มีเงินเดือนเท่านั้นทั้งหมดเนี่ย 500,000 ล้านมีเงินทั้งหมด 500,000 ล้านเข้าไปสู่เงินใหม่เข้าไปในระบบนะครับเงินใหม่เข้าไปในระบบถ้าพวกท่านทำธุรกิจอื่นอยู่ที่ไม่ใช่สังหาริมทรัพย์ท่านจะเร่งผลิตสินค้าไหมเสื้อผ้าเครื่องดื่มอาหารต่างๆท่านจะเร่งผลิตไหมคุณนัสมินว่าไงผลิตไหมผมว่าคุณผลิตมโหฬารมีการผลิตก็มีการซื้อ raw material มีการซื้อ raw material ก็มีการจ้างงานมีการจ้างงานก็มีการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่นะครับ500,000 ล้านแค่ประมาณ 17% ของ total งบประจำปีนะครับไม่มีการทุจริต
เราลองมาหลายวิธีแล้ว10ปีที่ผ่านมา 1.8% ครับ 1.8% การเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนามสิงคโปร์เวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียเขาโตเท่าไหร่ครับคุณไม่ได้ยืนอยู่คนเดียวในโลกนะคุณแข่งขันกับประเทศอื่นเขาด้วยนะเขาโตไม่ใช่2เท่านะครับอินโดนีเซีย3เท่าแล้วปัจจุบันนี้เสร็จไซส์ของ GDP ไทยอยู่อันดับเบอร์23 24ของโลกสมัยก่อนเรารุ่นนี้เข้าเป็น G20 วันนี้เนี่ย falling นะครับยิ่งเล็กก็ยิ่งหลุดจากแผนที่โลกถึงต้องมีการกระตุ้นก่อนที่นโยบายอื่นจะ kick in